เราเนี่ยนะฮะเขาก็ตาดีนะไปไหนคะไปส่องหน้าห้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะมีรายงานข่าวว่าบริเวณหน้าห้องเนี่ยนะครับสำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชั้น1อาคาร1นะครับตรงข้ามกับห้องรับรองซึ่งเป็นห้องทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานปกติเนี่ยจะติดป้ายชื่อไว้บริเวณประตูห้องล่าสุดปรากฏว่าขณะนี้ป้ายชื่อนั้นเนี่ยถูกปลดออกไปแล้วคาดว่าถูกนำออกหลังจากที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยครับลงนามในคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกราชการไว้ก่อนหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เนี่ยครับซึ่งมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงไปเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับได้ไปสอบถามตำรวจสันติบาลที่เข้าเวรประจำการเกี่ยวกับการปลดป้ายชื่อบอกไม่รู้ว่าออกเมื่อไหร่เนื่องจากตนเองก็เข้าเวรก็ไม่เห็นแล้วและไม่เห็นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือทีมงานเข้ามาที่สำนักงานหรือว่าคนย้ายสิ่งของออกไปที่ห้องทำงานทีนี้ไปตรวจสอบบนเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้มีการถอดรูปพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากทำเนียบผู้บังคับบัญชาระดับรองผบ.ตร.เป็นที่เรียบร้อยทำให้ปัจจุบันนั้นมีรองผบ.ตร.4คนก็คือพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ทางด้านพลตำรวจเอกไกรบุญทวดทรงเจรตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับผู้สื่อข่าวก็ตาดีไปดูทางหน้าห้องไปดูทางเว็บไซต์นะคะแต่ว่าที่ปปช.ค่ะวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะเดินทางมาที่ปปช.ยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พนักงานสอบสวนทั้งหมดกว่า200คนในความผิดมาตรา157และบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นแน่นอนมีการเตือนนะคะพนักงานสอบสวนว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยมิชอบให้ท่านไปทำถ้าตรวจสอบว่าการสอบสวนโดยมิชอบถ้าโดนย้ายก็สามารถกลับมาได้แต่ถ้าเกิดว่าโดนคดีอาญาต้องติดคุกซึ่งการสอบสวนของปปช.เนี่ยมีรายละเอียดแล้วก็รอบคอบมากเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเช่นการสอบสวนของสน.ตาปูนสน.ทุ่งมหาเมฆพบเส้นทางเงิน500ถึง600ล้านบาทแต่ไม่ได้ส่งให้กับทาง DSI พนักงานสอบสวนเอาไว้ทำเองบิ๊กโจ๊กมองว่านี่ไม่เป็นไปตามหลักของกฎหมายและเมื่อ DSI ตรวจสอบแล้วเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐมีมติส่งให้ปปช.ไม่ใช่ส่งให้ตำรวจทำเชื่อว่านี่เป็นการเตรียมการเอาไว้แล้วที่จะให้ตนเองออกจากราชการส่วนอีกประเด็นเรื่องนึงนะคะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปถอนฟ้องคุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าก็ไปตรวจสอบดูแล้วเพราะว่าไปตรวจสอบตั้งแต่กรณีพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทที่มีเคยยื่นเรื่องเอาไว้ปปช.ดำเนินการไปแล้วก็เลยไม่ต้องการที่จะมีการยื่นเรื่องซ้ำในการสอบสวนและเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไม่ชอบอย่างไรแล้วก็จะมีการยื่นให้กับกตร.ตรวจสอบคำสั่งออกราชการว่าตรงไหนบ้างที่บิ๊กโจ๊กมองว่ามันมิชอบค่ะครับคือในขณะที่อีกฝักหนึ่งนะฮะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนวันนี้ก็ไปพบกับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังมอบหลักฐานให้ตรวจสอบก่อนหน้านี้พร้อมนำข้อมูลเส้นทางการเงินและจำแนกกลุ่มเจ้าหน้าที่หลังพบหลักฐานเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ออกเป็น3กลุ่มให้ตรวจสอบกลุ่มแรกเนี่ยทนายตั้มบอกว่าเป็นกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีม้ากลุ่ม2เนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินโอนจากบัญชีม้าและนำเงินเข้ากลุ่มตำรวจทุกเดือนอ้างเป็นเงินพิเศษกลุ่ม3นั้นเป็นกลุ่มที่ทั้งโอนให้และรับเงินเก็บรับเก็บเงินก่อนจะนำเงินส่งให้กับผู้บังคับบัญชาจากนั้นผู้บังคับบัญชาจะให้เงินเป็นค่าตอบแทนในการเก็บส่วยทนายตั้มนั้นอธิบายเส้นทางการเงินบัญชีม้า2ส่วนที่เชื่อมโยงทั้งเก็บส่วยจากการทำธุรกิจผิดกฎหมาย18ธุรกิจและจากเว็บพนันออนไลน์พร้อมกับตั้งคำถามว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติจะกล้าดำเนินการกับผู้บังคับบัญชาหรือไม่แต่สังคมกำลังจับตามองเรื่องนี้อยู่หากไม่ดำเนินการอาจเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งก่อนหน้าที่ตัวเองได้มอบข้อมูลไปให้ก็ยังไม่ได้แจ้งความคืบหน้าในการตรวจสอบกลับมาครับครับก็จะให้สังคมที่ช่วยตัดสินเลยนะครับว่าเนี่ยเอามาให้ขนาดนี้แล้วนะนี่ขนาดว่าแบ่งเบาภาระการทำงานตำรวจไปตั้งเยอะแล้วนะครับก็จะรอดูว่าท่านจะยังไงต่อไปจะทำหรือเปล่านะครับถ้าเกิดท่านไม่ทำเนี่ยทุกคนก็ดูออกแล้ว
นะว่ามันจะมีการช่วยเหลือกันเองนะครับเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับหรือว่าอะไรยังไงเราดูแอคชั่นแต่ละคนเนี่ยเราก็พอที่อนุมานได้แล้วนะครับกับคดีบิ๊กตำรวจคนนี้นะครับซึ่งมีข่าวคาไม่ถูกกันมาตลอดนะครับโอ้โหท่านไฟจัดทำเป็นคนตรงนะครับแต่พอมาบิ๊กตำรวจคนนี้ซึ่งท่านรู้จักสนิทสนมนะครับแต่ท่านเงียบหายไปเลยไม่มาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับไม่มาทำอะไรทั้งนั้นนะอันนี้เราก็พอที่จะพอจะเดากันได้แล้วนะครับว่าตรงเฉพาะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งตรงหรือเปล่านี่ฮะตั้งคำถามตรงเฉพาะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งตรงหรือเปล่าทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจะป้อนเหยื่อให้อินทรีย์จนกว่าท้องจะแตกตายอย่างไรก็ตามเนี่ยตนเองได้พูดคุยกับคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง3คนของนายกและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยคณะกรรมการเปิดเผยให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบก็ขอให้ดำเนินการเป็นธรรมกับทุกฝ่าย25เมษายนจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนเพื่อให้การเพิ่มเติมตามนัดของตำรวจด้วยเดี๋ยวต้องรอดูนี่เป็นเรื่องใหญ่นะดูไม่จบสำหรับเรื่องของ2บิ๊กตำรวจนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ